สวัสดีและสบายดีเพื่อนเพื่อนมื้อนี้มาพบกับแม่น้องไอติมลุยสวนอีกแล้วจ้ามื้อนี้เพื่อนเพื่อนมื้อนี้จะพาเมื่อไงพี่น้องเพื่อนเพื่อนทั้งคนเลยนี่มื้อนี้แม่น้องไอติมขอเป็นลิงขึ้นต้นไม้แทนเลยพี่น้องบ่ได้ขึ้นต้นมะพร้าวได้พี่น้องส่วนใหญ่เพิ่นพุ่นพี่ลิงเขาจะให้ขึ้นต้นมะพร้าวแต่มื้อนี้แม่น้องไอติมมาเปลี่ยนเป็นขึ้นมาแต่งนี่แต่งลูกชะนีพี่น้องชะนีปีนี้ติดลูกหลายแฮงนี่ปีที่แล้วในเนื่องจากว่าปีที่แล้วนี่เพิ่นบ่ได้ลูกเลยเพราะว่าปีที่แล้วนี่ผลมันตกใส่ชะนีสลัดลูกถิ่มเบิดเลยพี่น้องป่ะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าเฮาจะแต่งแบบไหนแล้วเฮาจะเอาแต่งสักเทื่ออ่ะมาเบิ่งกันเลยนี่แบบนี้มันก็มันคงสลัดเองแหละเพื่อนๆแบบนี้ค่ะอันนี้เฮาก็บ่แน่ใจเอาไว้เบิ่งก่อนเพื่อนเอาไว้เบิ่งเพราะว่าเพิ่นยังจะสลัดลูกถิ่มอยู่ดอกนี่นี่คือแบบนี้หมวกก็บ่ทันได้ออกลายอยู่พี่น้องทะนี้ยังเตือนถึงว่าขึ้นมามื้อนี้มาแต่งทะนี้มื้อนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยจักหน่อยเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อบ่มีบ่ความประมาทเนาะมื้อนี้นี่ลายแห้งนี่เฮาก็ต้องเอาออกเป็นให้มันอยู่แบบหนึ่งลูกค่ะจะดีเพื่อนๆเพราะว่าเวลามันออกมาน่ะมันจะไปชนกันหนามค่ะนะวันนี้เขาจะทำให้นอนพวกยังสีเข่าแมลงมันสีเข่าไปอยู่ในข้างๆเลยทีเอาไว้ลูกเดียวนะดีแหละเพื่อนๆอันนี้เป็นชะนีส่วนแม่น้องอติมนี่ตอนแรกก็มีชะนีอยู่หลายต้นเนื่องจากว่าเพิ่นล่มหายตายจากเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งต้นแหละพี่น้องก็คือสิกินกับสิเลือกินสักแน่แหละเขาออกขนาดนี้นี่เบิ่งเลยพี่น้องนี่ความสูงกับตีเป็นบ้านกับลายชั้นคือกันได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ต้องระมัดระวังนะเพื่อนๆเขาเหตุงานอยู่เกี่ยวกับต้นไม้เขาก็ต้องเซฟตัวเองไปมาเบิ่งกันเลยอันนี้เขาออกเขาก็ออกแบบนี่คือแบบนี้ค่ะเพราะแม่ที่แต่งเธอเดียวได้เพื่อนๆรอให้มันใหญ่ซะก่อนกะว่ามันนะเฮาค่อยมาแต่งใหม่เขาออกแบบมั่นใจเลยกะอาจสิบ่เหลือที่ดกดกในต้นนี่กะบ่แน่ใจคือกันได้นี่ว่าเพิ่นสิเหลือหลายบ่นี่ให้เฮานี่นะอันนี้คือชะนีนะคะชะนีขึ้นมาอยู่ต้นไม้เพื่อนๆเอ้ยมาแต่งๆให้เพื่อนๆเนาะพี่ๆน้องๆเบิ่งอันนี้ก็มีกันอยู่ประมาณ4ลูกเพื่อนๆงาบ่สิก็รับบ่ไว้อยู่แล้วหน่ายน้อยนี่ค่ะเอาไว้สูงสุดนี่ก็แม่น้องไอติมจะลองออกเบิ่ง2ลูกเหลืออีก2แต่บ่ฮู้ว่าสุดท้ายแล้วเพิ่นสิสลัดถิ่มเบิดบ่ทั้ง2เนาะนี่คือว่าสินี่เนี่ยตามนี่พี่น้องเอาไว้แบบนี้ก่อนนี่คือว่าสิกระดกๆนี่เอาออกเป็นบางส่วนนี่ต่อไปง่าบ่สิเฮาก็ต้องได้มาโยงมาค้ำได้บัดนี้เพื่อนๆ นี่แบบนี้เอาออกไปเลยตัวนี้ก็ยังบ่แน่ใจว่าเพิ่นอาจสิสลัดถิ่มส่วนใหญ่เพิ่นก็สิรักสลัดลูกงามๆนี่ลูกขี้ร้ายเพิ่นก็เอาเก็บไว้เพื่อนๆเอ้ยเบิ่งแน่เพื่อนๆนี่ความสูงเด้อพอแม่น้องอติมมันเป็นหน้าที่ของแม่น้องอติมเพื่อนๆมันเป็นหน้าที่ของเฮาจะต้องทำงานเบื้องสูงเฮาก็ทำงานเบื้องสูงอันนี้ก็สิปลายด้วยพี่น้องนี่ปะเฮาไปตามมันกันเลยเพื่อนๆเพื่อนอันนี้เฮาก็ต้องเอาบันไดได้เพื่อนๆนี่เอาบันไดมาขึ้นไปแล้วนี่บันไดหน่อยนักแห้งเพื่อนเอ้ยได้มาหลายชั้นเอาใจสวยเด้อพี่น้องเอ้ยอันนั้นจะปีนขึ้นไปเลยกะปีนขึ้นมาได้ได้โอเคเพื่อนเลยอ้าวเฮ้ยนี่คือการเพื่อนเลยอ้าวแบบนี้
ไอ้ส่วนนี้เฮาก็บ่เทิงได้เพื่อนๆส่วนที่เฮาบ่เทิงเฮาก็นี่ใส่ตะขอปุ๊ดเหนียวออกไปเลยนี่อันเหนียวออกไปเลยนี่งาน้อยถึงสิน่ะก็ละบ่ไว้พี่น้องนี่เฮาออกตอนนี้ดีกว่าเฮาไปออกตอนที่ว่าเฮามันใหญ่แล้วเฮาสิเสียดายนะนี่ออกไปเลยกระบังบันไดเด้ออยู่กับบันไดออกพวกข้าวๆพี่น้องตอนนี้คือว่าเขาแต่งเทือแรกเด้อเขาไม่ได้แต่งอันนั้นเบิดเลยเขาก็แต่งเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคือว่าแต่งครั้งแรกเดี๋ยวอาจจะมีครั้งสองหรือครั้งสามเพราะว่าทุเรียนนี่เขาที่แต่งเธอเดียวเลยบ่ได้พี่น้องอ่ะบัดนี้ก็ขอลงจากบันไดแล้วพี่น้องนี่พอจบคลิปแล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าสิพาไปเฮ็ดอีหยังเราโปรดติดตามชมต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพี่น้องอติมน้ำไหนเด้อขอบคุณ FC ทุกคนแม้จะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก็ได้จ้าเด้อ